อยากจะสร้างคำตอบซิกเกตให้เข้ากับห้องเรียนวิชาของตัวเองบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี ETS EdTech Review แค่ลองใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นวันนี้ ETS จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งคัสตอมกระดาษคำตอบซิกเกตเพื่อใช้แอปตรวจข้อสอบสแกนตรวจได้ง่ายๆไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจากคลิกดาวน์โหลดเทมเพลตกระดาษคำตอบซิกเกตของ ETS กันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะเสิร์ชรีวิวซิกเกตและคลิกที่ ETS Tech Indication ก็ได้เช่นกันครับเมื่อเข้ามาจะเป็นหน้ารีวิวการใช้งานซิกเกต ETS ได้สร้างเทมเพลตกระดาษคำตอบซิกเกตรองรับทุกระดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโรงเรียนหรือการใช้งานในระดับมหาวิทยาลัยทั้งนี้นะครับผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบช้อยในกระดาษคำตอบเป็นกขคงจหรือ A B C D E ซึ่งในแต่ละแบบจะมีชุดละ50ข้อกับ100ข้อครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือจะเลือกปรับแต่งหัวกระดาษคำตอบซิกเกตเป็นรายวิชาของตัวเองผ่านแคนวาก็ได้เช่นกันครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาเลือกอย่างหลังกันครับเมื่อคลิกเข้ามาจะได้หน้าตาเทมเพลตแบบนี้นะครับให้คลิก Use Template for New Design เพื่อสร้างเป็นไฟล์ของคุณบน Canva ครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาเราจะได้เห็นหน้าตาเทมเพลตแบบนี้เลยนะครับผู้สอนสามารถเปลี่ยนโลโก้สถาบันของคุณเพียงอัปโหลดโลโก้เข้ามาใน Canva แล้วใส่ได้เลยครับหรือจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้างบนได้ตามต้องการเลยอย่างเช่นผมจะระบุชื่อวิชาไว้บนหัวกระดาษคำตอบก็ใส่ได้เลยครับแนะนำให้ไม่ปรับแก้ในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับเพราะส่วนนี้จะเป็นจุดบังคับแสดงชื่อบนแอปซิกเกตที่กำหนดไว้ครับหลังจากปรับแต่งตามที่ต้องการแล้วก็คลิกแชร์เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อเอาไปพิมพ์กันได้เลยครับทีนี้นะครับเรามาลองเอากระดาษคำตอบนี้ไปใช้งานกับแอปซิกเกตกันครับเริ่มต้นให้เราทำการสร้างบัญชีผู้ใช้กันก่อนนะครับเพียงแค่กรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่านกด accept ข้อตกลงและกด create account หลังจากที่เราได้ทำการล็อกอินบัญชีผู้ใช้แล้วก็มาสร้างกระดาษข้อสอบกันก่อนนะครับไปที่เมนู Quizzes เลือก New เลือกรูปแบบกระดาษคำตอบให้ตรงกับกระดาษที่เราเลือกใช้เช่นกระดาษคำตอบ50ข้อก็เลือกเป็นแบบ50ข้อครับรายละเอียดอื่นๆตรงนี้จะเป็นวันที่และถ้าหัวข้อคำถามจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูสรุปคะแนนแต่เราจะเว้นว่างไว้ก่อนแล้วก็กด Create Quiz ได้เลยครับต่อมาเราต้องกำหนดคำตอบที่ถูกต้องของแต่ละข้อตรง Edit Key ซึ่งผมจะลองกำหนดแค่10ข้อก่อนนะครับแล้วกด Quiz เมนูเพื่อบันทึกและกลับไปที่หน้าหลักได้เลยหลังจากนี้เราก็เริ่มต้นสแกนเลือกที่สแกนเปเปอร์ได้เลยครับพยายามวางจอให้สี่เหลี่ยมที่มุมกระดาษนะครับอยู่พอดีในกรอบก็จะสแกนได้เรียบร้อยครับโดยรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือบนเว็บไซต์ ETS Tech Indication ได้เลยนะครับ